ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้เราจะทำกรอบเค็มคาราเมลไข่เค็มกันถ้าเราเปลี่ยนจากตรงเนี้ยให้เป็นแบบสไตล์ฟิวชั่นฝรั่งนิดนึงมันจะดูวัยรุ่นขึ้นอ่ะใส่ไข่เลยไหมคะได้ครับกี่ฟองนะครับในสูตรอ้าวสูตรคุณน่ะสูตรคุณเหรอ212 224งั้นสูตรคุณสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะแข่งกันต่างคนต่างทำแล้วก็เอากับข้าวมาวางแล้วก็มาชิมตัดสินผลแพ้ชนะแต่รูปแบบใหม่นี้นะฮะแน่นอนเลยว่าสนุกยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเราจะไม่มาแข่งกันธรรมดาเราจะมีการเป่ายิงฉุบนะครับวัดผลแพ้ชนะผู้ชนะนะครับจะเป็นคนเลือกครับว่าจะเป็นคนทำหรือว่าจะเป็นคนสั่งผู้ชนะจะได้เป็นบอสเป็นบอสนะฮะจะเลือกอะไรก็ได้จะสั่งอะไรก็ได้นะครับดังนั้นวันนี้เรามาเลือกคนไหนว่าเป็นบอสกันดีกว่าครับมามา1 2 3อ้าวโอ๊ยไม่ใช่สิอ่ะเรายอมทำให้ก็ได้นี่นะครับแค่เป่ายิงฉุบคุณก็มีมิตรภาพเกิดขึ้นได้เมนูวันนี้คือเมนูอะไรครับวันนี้เราจะทำกรอบเค็มคาราเมลไข่เค็มกรอบเค็มเนี่ยเป็นขนมที่เรียกได้ว่าอยู่คู่ครัวคนไทยมานานแล้วนะแล้วเราสองคนก็เกิดป๊อปขึ้นมาว่าเอ๊ะปัจจุบันอะไข่เค็มเนี่ยคนชอบมากใช่ครับแล้วคุณเท็ดดี้เขาก็พูดว่าคราวที่แล้วเขาชนะจากป๊อปคอร์นไข่เค็มคาราเมลเขารู้สึกว่ามันต้องเข้ากันมากๆเลยกับกรอบเค็มใช่ขอเหอะเขาอยากแบบให้มีเมนูนี้ในรายการใช่เราเคยทำตัวพวกกรอบเค็มมาแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความหวานความมันความเค็มถ้าเราเปลี่ยนจากตรงเนี้ยให้เป็นแบบสไตล์ฟิวชั่นฝรั่งนิดนึงเหมือนมีความเป็นคาราเมลแล้วก็มีความเป็นแบบไข่เค็มอ่ะมันจะดูวัยรุ่นขึ้นอ่ะมานะผมสั่งใช่ไหมฮะคุณสั่งคุณสั่งผมเป็นบอสใช่ไหมฮะใช่วันนี้คุณเป็นบอสกรอบเค็มนะครับขั้นตอนเนี่ยมันมีสำคัญอยู่2อย่างมันจะมีที่ไหนคนเป่าชนะยอมที่จะเป็นคนถูกเนี่ยคุณยกดีเข้าตัวตลอดเลยต้องอย่างนั้นอยู่แล้วมาทำยังไงเมนูในวันนี้ขอเสนอกรอบเค็มคาราเมลไข่เค็มขนมไทยสไตล์ประยุกต์ที่นำความหวานของคาราเมลมารวมกับความอร่อยของผงไข่แดงเค็มเมนูนี้จะออกมาน่าทานและน่าอร่อยขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับกรอบเค็มนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับตรากบนะครับนี่สังเกตแถบสีเขียวแบบนี้นะฮะอันนี้เราตวงไว้หมดแล้วใครอยากได้สูตรนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้สูตรนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมที่ทำตามเนี่ยมีเวลานิดนึงเพราะว่าหลังจากนวดแป้งเสร็จแล้วคุณต้องพักแป้งทิ้งไว้ไม่เช่นนั้นแล้วถ้าคุณไม่พักอ่ะเวลารีดแป้งก็จะโหดมันรีดลำบากผมยังไม่พูดเลยคุณได้ยังไงมาใส่อะไรต่อคะเร็วๆแป้งข้าวเจ้าครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับอันนี้น้ำตาลทรายนะครับและเกลือป่นนะหยิบมือคนผสมให้เข้ากันครับสาเหตุนะครับที่เราเลือกคนผสมของแห้งก่อนนะฮะแล้วก็มีน้ำตาลทรายเนี่ยน้ำตาลทรายมันเป็นเกล็ดครับมันจะได้คนง่ายขึ้นแพทเทิร์นเขาผมจำได้ใช่ไหมจะพูดแบบนี้ใช่ไหมล่ะเราเป็นคนทำวันนี้เราพูดอะไรไม่ได้หรอกน้ำปูนใสครับจากนั้นนะครับตามด้วยนี่เลยครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับคือสูตรส่วนใหญ่นะตัวกรอบเค็มเขาจะมีกะทิเข้าไปด้วยมันจะมีความหอมมันนะเข้าไปใส่เท่าไหร่คะ5ช้อนโต๊ะครับอ๋อใส่ไข่เลยไหมคะได้ครับกี่ฟองนะครับในสูตรอ้าวสูตรคุณน่ะสูตรคุณเหรอ212 224งั้นสูตรคุณมุกตลกก็มาครับคุณเท็ดดี้โอ้ตลกมากเลยเนี่ยฟังเสียงผมดิจากนั้นก็นี่เลยครับไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวนะครับตรา KCF ครับไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับน้ำมันถั่วเหลืองนะครับตรามรกตครับเราต้องใส่ส่วนผสมที่เป็นไขมันนิดนึงตัวแป้งเราจะได้ผสมได้เข้ากันง่ายขึ้นนะครับจากนั้นผสมให้เข้ากันเลยครับ
ากนั้นคุณจะเห็นแป้งเป็นแบบนี้จะได้แป้งแล้วจากนั้นจะให้ดูว่าเนื้อแป้งเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะพักแป้งใส่ภาชนะของเราเอาไว้แบบนี้ค่ะเราจะเอาแป้งที่เราพักไว้เนี่ยนะคะมาแต่เราว่ามันใหญ่เกินไปแล้วเวลารีดก็รีดลำบากก็ผ่าครึ่งก้อนนิดนึงแล้วก็ใช้เขาคุณทำอะไรนอกเหนือที่ผมพูดเยอะมากเกินไปแล้วนะครับผมเป็นบอสนะฮะอ่ะคุณทำเองเลยไหมผมเป็นบอสบอสก็ทำเหอะนักคาร์มันไม่พอคุณผู้ชมอยากเห็นกด2ครับถ้าอยากเห็น ผมนี่กด2ให้รัวๆเลยครับผมอยากดูฝีมือคุณเท็ดดี้ครับคุณสั่งมาสั่งผมต้องทำยังไงขั้นแรกนะคะคุณลูกศิษย์ก็แค่กลิ้งเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาบางอย่างที่คุณต้องการอย่างนั้นเลยเหรอใจเย็นครับคุณเท็ดดี้นี่แค่รีแป้งนี่ยังซิ่งขนาดนี้เลยเหรอครับเท็ดดี้แม็กซิ่งดูครับดูความบางของผมอ่ะบอสบอสทำเลยค่ะบอสก่อนอื่นนะครับผมบอกเลยมือนะครับจับที่ปลายนะครับตั้งฉากไว้90องศานะครับจากนั้นนะครับหันปลายมีดไปทางทิศตะวันออกนะครับแล้วกดลงตะวันออกบ้านคุณอยู่ทางไหนตอนนี้อยู่ไหนเอาตามสะดวกแล้วกันนะครับแล้วก็นี่คือคุณกำลังทิ้งของคุณเนี่ยคุณตัดสินคนจากภายนอกมากๆคุณดูวิธีการหันของคุณดิคุณเนี่ยแล้วกล้องก็ซูมคุณทำไมนี่ผมทริมของออกก่อนผมจะได้โอ้โหคุณทิ้งขนาดนี้เลยเหรอนี่ได้ตั้งหลายชิ้นนะโอ้โหคุณโอ้โหคุณไม่ถามผมเลยเนี่ยผมพยายามทำให้มันได้แผ่นซีเรียมเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าโอเค1ครั้งต่อคุณรีดเนี่ยคุณได้เท่าไหร่เศษที่เหลือเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคุณสามารถเอาไปรียูสได้เนี่ยเห็นไหมคุณก็มีผมก็แค่ใส่เข้าไปรอบต่อไปปุ๊บคุณมีเหลือเยอะเท่าไหร่ปุ๊บคุณก็สามารถมาทำเพิ่มนี่เป็นสิ่งที่บอสพยายามจะอธิบายลูกศิษย์ติดกั้นคุณอย่าทำตัวเหมือนน้ำเต็มแก้วเข้าใจป่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยผมจริงจังนะเมื่อกี้แบบจะบอกว่าแบบผมแบบเล่นๆอะไรไม่ใช่สไตล์ผมนี่ฮะเอียงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆเป็นไงหลับตาตัดจากได้เลยเดี๋ยวเราเก่งมากเลยปรบมือสิคุณปรบมือนี่เราต้องลงมือทำเองถึงจะรู้จริงใช่ไม่ใช่ยืนสั่งอย่างเดียวแล้วก็มาผมเป็นบอสพอได้อย่างกับคาแรคเตอร์ที่คุณยัดเยียดให้ผมแบบนี้นะเรียบร้อยครับโอเคครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาอุ่นเตาแล้วก็ทอดกรอบเค็มกันเลยครับช่วงหน้ากรอบเค็มคาราเมลไข่เค็มบอสเทดดี้และคุณนานานั้นจะมีหน้าตาและรสชาติอย่างไรต้องรอติดตามกันครับอย่าให้เห็นข้ามขั้นตอนนะเมื่อกี้มีอะไรไม่พอใจคุณพูดตรงนี้เลยนะเราเคลียร์กันได้เราเป็นแบบบอสพูดเราฟังใช่ไหมคะฟังสิไม่คิดว่าเราเป็นคนไม่ฟังเหรอช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูท็อฟฟี่พริกผลไม้สดใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนเป็นน้ำเชื่อมยางมะตูมใส่พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟนำผลไม้ที่เตรียมไว้ลงชุบจนส่วนผสมเคลือบทั่วทั้งชิ้นวางพักไว้จนกระทั่งส่วนผสมเย็นสนิทจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูท็อปปี้พริกผลไม้สดครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับเมนูขนมปังกรอบนมข้นหวานน้ำผึ้งมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำผึ้งลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนน้ำผึ้งร้อนใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินและน้ำคนให้เป็นเนื้อเดียวกันพอส่วนผสมเริ่มเดือดก็ปิดไฟเตรียมไว้เป็นนมข้นหวานน้ำผึ้งผสมแป้งสาลีทำขนมปัง
ยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและนมผงเต็มมันเนยไตรอีจิมินลงในอ่างตีตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องค่ะพักก้อนโด5นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก350กรัมคลึงกลมรีดก้อนโดเป็นแผ่นม้วนเป็นท่อนกลมใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นขนมปังเป็นชิ้นทาด้วยเนยสดชนิดเค็มนำไปจี่บนกระทะจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทั้งสองด้านเตรียมไว้เรียงชิ้นขนมปังปิ้งลงในจานเสิร์ฟประมาณ2ชิ้นโรยด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินให้ทั่วราดด้วยนมข้นหวานน้ำผึ้งตกแต่งด้วยเชอร์รี่แดงเชื่อมพร้อมรับประทานค่ะ